มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่54ไม่มีเลิกศึกออกพรรษาและรับกฐินแล้ววันรุ่งขึ้นพระเจริญก็พร้อมที่จะลาสิกขาท่านนำชุดคฤหัสถ์มาไว้ที่กุฏิตั้งแต่วันที่อุปสมบทกางเกงสีเปลือกมังคุดกับเสื้อฮาวายลายพร้อยที่ซื้อมาจากห้างในติงเกลพาหูรัตถูกพับไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อรอการใช้รอยเขี้ยวเจ้าโทนที่ฝากไว้ตรงขากางเกงท่านจัดการชุนด้วยฝีมือประณีตจนเกือบเป็นเนื้อเดียวกันหากไม่สังเกตจะไม่เห็นรอยชุนซึ่งมีถึง4แห่งลักษณะนิสัยการทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นนี้ท่านได้รับถ่ายทอดมาจากโยมยายทันทีที่ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จพระหนุ่มก็เดินไปยังกุฏิสมภารครั้นถึงจึงกราบเป็นจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วบอกความประสงค์หลวงพ่อครับผมมากราบเรียนว่าจะสึกวันนี้หลวงพ่อกรุณาทำพิธีสึกให้ผมด้วยอะไรกันเพิ่งรับกฐินไปเมื่อวานวันนี้จะสึกเสียแล้วหรือหลวงพ่อช่อค้านอยู่ในทีผมคิดจะสึกตั้งแต่วันออกพรรษาแต่หลวงพ่อให้รอรับกฐินก่อนผมก็ปฏิบัติตามบัดนี้งานกฐินก็ผ่านพ้นไปแล้วผมจึงขอลาสิกขาครับพระหนุ่มกราบเรียนตามตรงสำหรับท่านชีวิตใต้ร่มกาสาวพัสช่างน่าเบื่อหน่ายและสุดแสนจะอึดอัดระอาจึงมิปรารถนาจะพักพิงต่อไปอีกแม้ราตรีเดียวผ้าเหลืองมันร้อนถึงขนาดนั้นเชียวหรือสมภารตำหนิไกลๆมันก็ไม่เชิงหรอกครับเพียงแต่ผมไม่อยากเป็นพระที่ต้องมาบวชก็เพราะขัดโยมแม่ไม่ได้ท่านเผยความในใจที่อัดอั้นมาช้านานถ้าเช่นนั้นก็ตามใจจะสึกหาลาเพศฉันก็ไม่ว่าในเมื่อเธอไม่มีศรัทธาขืนอยู่ต่อไปก็ไร้ประโยชน์สึกออกไปทำมาหากินก็ดีแล้วคนที่เขามีบุญจริงๆเท่านั้นจึงจะอยู่ในผ้าเหลืองได้คำพูดของสมภารทำให้พระหนุ่มหน้าสลดลงกระนั้นก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจอยู่ครองผ้ากาสาวะต่อไปอีกหลวงพ่อช่อเห็นว่าไม่อาจชักชวนให้ผู้เป็นศิษย์กลับใจได้จึงพูดขึ้นว่าเอาเถอะฉันจะทำน้ำมนต์สึกเตรียมไว้ให้เธอกลับไปเอาเสื้อผ้ามาก็แล้วกันรีบๆหน่อยนะเพราะฉันมีกิจนิมนต์ต้องออกไปฉันเพลที่บางสมศรีพระหนุ่มจึงเดินกลับกุฏิด้วยหัวใจเบิกบานรู้สึกตื่นเต้นยินดีที่จะได้พ้นจากภิกขุภาวะกลับไปใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์ที่ท่านพึงปรารถนาคิดถึงเครื่องดนตรีไทยที่ท่านแรมร้างมานานกว่า3เดือนสึกออกไปแล้วจะบรรเลงเสียให้สมอยากครั้นเข้าไปในกุฏิความยินดีปรีดากลับมาลายหายไปมีความง่วงเหงาเศร้าซึมเข้ามาแทนที่ท่านรู้สึกง่วงนอนกระทันหันปิดปากหาวหลายครั้งจนน้ำตาไหลมีอาการสลึมสลืออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเลยเอนกายลงนอนอยู่ข้างกระเป๋าเสื้อผ้านั่นเองกำลังเคลิ้มๆก็มีเสียงกังวานดังขึ้นที่ข้างหูนโมยังไม่ได้จะสึกเสียแล้วน่าเสียดายท่านค้านในใจว่าทำไมจะไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะรับกฐินได้หรือเสียงนั้นโต้กลับว่าได้แต่ปากนะสิพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ท่องได้แต่ปากไม่ได้เข้าไปถึงจิตถึงใจรอให้เข้าถึงจิตถึงใจก่อนแล้วค่อยสึกไม่ดีหรืออย่างมิทันคิดหาคำตอบก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาจากข้างล่างว่าหลวงพี่เร็วๆหน่อยหลวงพ่อช่อให้ผมมาตามประเดี๋ยวท่านจะไปฉันเพลไม่ทันเพราะต้องเดินไปความเกรงใจสมภารทำให้ท่านฝืนลืมตาขึ้นหากก็ลุกไม่ไหวร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกทับไว้ด้วยภูเขาทั้งลูกจึงได้แต่นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นครั้นจะตะโกนตอบลงไปก็อ้าปากไม่ได้เสียอีกเป็นอะไรไปแล้วหนอสามเณรทรงโปรดตะโกนเรียกอีกครั้งเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบจึงถือวิสาสะขึ้นไปข้างบนเห็นพระหนุ่มนอนเหยียดยาวอยู่กลางห้องก็ตกใจตรงเข้าไปจับแขนท่านเขย่าแรงๆหลวงพี่เป็นอะไรไปครับสัมผัสของสามเณรทำให้ความรู้สึกเหมือนถูกภูเขาทับหายไปท่านยันกายลุกขึ้นนั่ง
พูดกับสามเณรด้วยเสียงแหบเครือว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆหลวงพี่ก็ง่วงเหงาหาวนอนเลยหลับอยู่ตรงนี้เองหลวงพี่ได้ยินเสียงเรียกของผมหรือเปล่าครับได้ยินแต่มันลุกไม่ขึ้นไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยมีหนำซ้ำยังมีเสียงประหลาดมากระซิบที่ข้างหูสงสัยหลวงพี่คงจะฉันมากไปเลยทำให้ธาตุไม่ปกติสามเณรทรงโกรธพูดตามที่ใจคิดพระเจริญออกโกรธที่ผู้อ่อนวัยกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านพูดที่คิดจะเล่าต่อจึงไม่กล้ารีบไปหาสมภารเร็วเถอะประเดี๋ยวท่านจะไปไม่ทันเพลสามเณรย้ำถึงเหตุที่ต้องมาตามถ้าเช่นนั้นหลวงพี่จะไปเดี๋ยวนี้ขอบใจเนนมากนะที่มาบอกพูดจบก็เดินลงกุฏิสามเณรวัย18จึงถามขึ้นว่าแล้วไม่เอาชุดคฤหัสถ์ไปหรือทำไมไปมือเปล่าอย่างนั้นหลวงพี่จะยังไม่สึกวันนี้ฤกษ์ไม่ดีเสียแล้วเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยสึกพระหนุ่มเดินอย่างรีบรุดไปยังกุฏิสมภารหลวงพ่อช่อทำน้ำมนต์สึกไว้เสร็จสรรพครั้นเห็นพระหนุ่มเดินมือเปล่าเข้ามาเช่นนั้นจึงถามอ้าวแล้วชุดคฤหัสถ์ล่ะผมยังไม่สึกครับพรุ่งนี้ค่อยสึกท่านตอบพระอันดับสี่รูปที่มารออยู่ต่างมองมาที่พระหนุ่มเป็นตาเดียวกันหลวงพ่อช่อรู้สึกหัวเสียจึงต่อว่าต่อขานอะไรกันพูดกลับไปกลับมาเดี๋ยวสึกเดี๋ยวไม่สึกทำให้คนอื่นเขาเสียเวลาฉันไม่สนใจเธอละอยากสึกก็ไปสึกเอาเองว่าแล้วก็ยกบาดน้ำมนต์ตรงหน้าสาดโครมลงไปข้างล่างคว้าย่ามกับตะลปัดแล้วเดินลงกุฏิไปพระเจริญพูดกับพระอันดับว่าหลวงพี่ที่เคารพผมขอประทานโทษที่ทำให้พวกท่านต้องมาเสียเวลาเพราะผมรูปที่พรรษาแก่กว่าเพื่อนจึงปลอบว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอยังไม่อยากสึกก็อย่าไปฝืนใจเอาละพวกเราแยกย้ายกันกลับกุฏิได้แล้วประโยคหลังท่านพูดกับพระภิกษุสามรูปที่มานั่งเรียงตามลำดับพรรษาเพื่อทำพิธีสึกให้พระเจริญเมื่อพระอันดับทั้งสี่รูปพากันกลับไปกุฏิของตนแล้วพระหนุ่มนั่งนิ่งหยุดอย่างนั้นค่อนข้างนานใจว้าวุ่นด้วยไม่รู้จะทำประการใดครั้นจะกลับไปกุฏิก็เกรงจะเกิดอาการประหลาดเหมือนเมื่อครู่นี้ในที่สุดจึงตัดสินใจได้ภาวะคับขันเช่นนี้ไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากโยมยายไปหาโยมยายดีที่สุดยายกับหลานสารวนอยู่กับการเตรียมอาหารไว้ต้อนรับทิศศึกใหม่พระหลานชายส่งข่าวมาว่าศึกตอนเช้าแล้วจะกลับมากินข้าวกลางวันด้วยยายเตรียมทำอาหารที่เขาโปรดมีทั้งแกงส้มต้มยำและน้ำพริกโดยมีนางสาวจำแรงเป็นลูกมือครั้นเห็นหลานชายเดินขึ้นเรือนมาในชุดครองผ้ากาสาวะก็แปลกใจร้องถามขึ้นว่าอ้าวไอ้หนูเอ้ยท่านทำไมยังไม่สึกอีกก็ไหนว่าจะลาสิกขาวันนี้ไงล่ะจำแรงเอ็งรีบไปเอาเสื่อมาปูให้ท่านนั่งเร็วๆเข้านางสาวจำแรงละมือจากการปอกมะละกอเดินไปหยิบเสื่อมาปูให้พระน้องชายพรางนิมนต์ให้นั่งพระหนุ่มนั่งลงแล้วทั้งยายและหลานพากันกราบท่าน3ครั้งกราบเสร็จคนเป็นหลานลุกออกไปหาน้ำดื่มมาถวายก่อนไหนท่านว่าจะลาสิกขาแต่เช้ายายถามอีกนางสาวจำแรงประเคนน้ำแล้วจึงเลี่ยงออกไปปอกมะละกอที่ค้างไว้เรื่องมันแปลกมากจะโยมยายท่านเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้เป็นยายฟังคนอายุ87ฟังอย่างสงบกระทั่งพระหลานชายเล่าจบจึงพูดขึ้นว่าคนโบราณท่านสอนไว้ว่าฤกษ์ศึกเนี่ยสำคัญมากถ้าศึกตอนฤกษ์ไม่ดีบางคนก็ตายบางคนติดคุกติดตารางหรือไม่ก็กลายเป็นคนบ้าบอคอแตกไปเลยก็ไหนโยมยายเคยสอนอาตมาว่าสุนัขขัดตังสุมังคลังทำดีเมื่อใดเมื่อนั้นชื่อว่าฤกษ์ดีไม่ใช่หรือพระเจริญแย้งไม่ใช่โยมสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนต่างหากแต่คนโบราณเขาก็มีเหตุผลของเขาโยมไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนผิดหรอกนะเพราะคำสอนของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมท้าทายต่อการพิสูจน์ทุกเมื่อถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าคนโบราณสอนผิดพระหลานชายแซงยั่ว3เดือนมาแล้วที่ท่านมิได้ต่อล้อต่อเถียงกับผู้เป็นยายก็ไม่เชิงโยมบอกแล้วยังไงล่ะวะคนโบราณเขาก็มีเหตุผลของเขาซึ่งโยมว่าหากตรองดูดีๆแล้วก็ไม่ได้ขัดกับพระพุทธเจ้า
คนที่สึกออกไปแล้วเกิดเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตเพราะเขาทำไม่ดีเมื่อทำไม่ดีจึงได้ชื่อว่าเลิกไม่ดีเช่นบางคนคิดว่าสึกออกไปนี่จะไปปล้นเขาไปเป็นชู้กับเมียเขาหรือไปกินเหล้าเมายาการคิดอย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมเรียกว่ามโนกรรมและกรรมก็คือการกระทำซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจก็จัดเป็นกรรมทั้งนั้นโยมพูดอย่างนี้ท่านเข้าใจใช่ไหมคนวัยเกือบ90ถามพระหลานชายก็พอจะเข้าใจแต่เสียงประหลาดที่ได้ยินนั้นมาจากไหนล่ะโยมยายท่านถามอีกอันนี้โยมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถึงจะไม่รู้โยมก็อยากให้ท่านทำตามคืออย่าเพิ่งสึกไว้ให้ได้นะโมและพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วค่อยสึกไม่ใช่ได้แต่ปากเหมือนที่เสียงประหลาดว่าแล้วเรื่องย้ายบ้านไปอยู่ตลาดปากบางละโยมยายพระใหม่ยังห่วงเรื่องทางโลกเรื่องนั้นท่านอย่าห่วงเลยโยมพ่อของท่านคงจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยลูกเขยเขามีตั้งหลายคนคงมาช่วยกันขนย้ายข้าวของโดยที่ไม่ต้องรบกวนท่านนิมนต์ท่านอยู่ครองผ้าเหลืองต่อไปจนกว่าเสียงประหลาดจะอนุญาตให้สึกเชื่อโยมเถอะเกิดเขาไม่อนุญาตอาตมาก็ไม่ต้องสึกงั้นสิไม่ไหวกระมังโยมยายท่านรู้สึกหงุดหงิดกับคำแนะนำของโยมยายทั้งนี้เพราะไม่ศรัทธาเลื่อมใสในสมณเพศถึงอย่างไรความรู้สึกเกลียดพระก็ยังไม่ลบเลือนไปจากจิตใจไม่ใช่เพราะพระหรอกหรือที่ท่านเกือบจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งเสียที่บางแวกยายพอจะอ่านความรู้สึกของพระหลานชายออกจึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็อยู่ต่อไปอีกสัก7วันแล้วค่อยสึกและโยมก็ขอให้ระวังรักษาเนื้อรักษาตัวหน่อยหากเป็นไปได้ก็เข้ากรรมฐานเสียเลยถามจริงๆเถอะตั้งแต่บวชมานี่ท่านเคยเจริญกรรมฐานบ้างหรือยังคนอายุ87อยากรู้กรรมฐานอะไรหรือโยมยายพระหนุ่มไม่เข้าใจอ้าวก็ที่ท่านรับจากพระอุปัชฌาย์ในวันบวชนั่นไงจำไม่ได้แล้วหรือที่เจ้าคุณพรหมวัดแจ้งท่านให้กรรมฐานเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสานะท่านเอาไปปฏิบัติบ้างหรือเปล่าทำไมต้องปฏิบัติล่ะโยมยายรับแล้วก็แล้วไม่เห็นเจ้าคุณท่านบอกเลยว่าต้องปฏิบัติพระหนุ่มพูดตรงไปตรงมาอย่างนี้นี่เองเล่าถึงได้มีเสียงประหลาดมาบอกว่าท่านยังไม่ได้นะโมเพราะบวชแล้วไม่ปฏิบัตินี่เองยายรู้สึกอ่อนใจเมื่อรู้ว่า1พรรษาที่หลานบวชนั้นไม่ได้อะไรเลยแม้นะโมก็ยังไม่ได้น่าเสียดายพระเหลืองนักพระเจริญเห็นท่าทางผิดหวังของโยมยายก็ให้นึกสงสารจึงพูดปลอบใจว่าตกลงว่าอาตมาจะเชื่อโยมยายกลับไปนี่จะเรียนกรรมฐานกับพระอุปัชฌาย์เมื่อครบ7วันแล้วค่อยสึกถึงอย่างไรท่านก็ไม่ปรารถนาจะดำรงอยู่ในสมณเพศให้นานกว่านี้ดีโยมขออนุโมทนายายยกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะแล้วจึงบอกพระหลานชายว่าโยมขอตัวไปเตรียมภัตตาหารเพลถวายท่านก่อนนะประเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเห็นโยมพ่อกับโยมแม่ท่านว่าจะมากินข้าวกลางวันที่นี่ป่านนี้คงออกเดินทางแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำทิดพองกับแม่จวนก็ขึ้นบันไดเรือนมาตามด้วยทิดสอนซึ่งขับเกวียนมาส่งเห็นพระลูกชายนั่งอยู่บนเรือนทิดพองจึงทักว่าอ้าวท่านยังไม่สึกอีกหรือก็ไหนว่าจะลาสิกขาแต่เช้าคนทั้งสามนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงกราบพระหนุ่มสามครั้งพระเจริญจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้โยมบิดาโยมมารดาและทิดสอนฟังท่านเล่าจบทิดพองจึงพูดขึ้นว่าแสดงว่าท่านบวชไม่ครบไตรสิกขาไม่ครบยังไงล่ะโยมพ่อพระเจริญไม่เข้าใจก็ไม่ครบศีลสมาธิปัญญาน่ะสิท่านโยมหมายถึงว่าคนที่บวชแล้วไม่ปฏิบัติธรรมไม่เจริญกรรมฐานนั้นเรียกว่าบวชไม่ครบไตรสิกขาคนพวกนี้เมื่อสึกออกมาถึงได้ไปก่อกรรมทำชั่วบ้างก็ขี้เหล้าเมายาบ้างไปช่อลาดบังหลวงบางคนบวชเรียนมานานได้ถึงประโยค8ประโยค9
พอสึกออกมากลับประพฤติชั่วช้ายิ่งกว่าคนไม่เคยบวชเสียอีกเหตุเพราะอะไรเพราะบวชไม่ครบไตรสิกขานั่นเองทิดพองอธิบายยืดยาวพระเจริญรู้สึกร้อนตัวรีบแก้ว่าแต่อาตมาไม่เคยคิดจะทำชั่วช้าสามานอย่างที่โยมพ่อว่าอาตมาจะทำมาหากินในทางสุจริตยึดอาชีพเล่นดนตรีและสอนไปด้วยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมยายและโยมพ่อโยมแม่ให้ได้รับความสุขตามอัตภาพฟังพระลูกชายพูดแม่จวนปลื้มปิติจนน้ำตาไหลยกมือประนมแล้วพูดว่าโถพ่อคุณช่างพูดดีคิดดีเหลือเกินมีลูกดีๆอย่างท่านโยมคงตายตาหลับนางสาวจำแรงยกสำรับมาเทียบทิดพองจึงช่วยประเคนพระลูกชายพระหนุ่มคิดว่าหลังจากท่านฉันเสร็จและคนอื่นๆรับประทานกันแล้วคงจะต้องปรึกษาหารือกันเรื่องที่จะอพยพโยกย้ายไปอยู่ตลาดปากบางหากรอให้ท่านสึกมาก่อนก็เกรงจะเนิ่นนานเกินไปพระเจริญกลับถึงวัดเมื่อเวลาบ่ายคร้อยสงน้ำแล้วจึงเดินไปวัดแจ้งพรหมนครเพื่อขอเรียนกรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์ว่ายังไงล่ะเธอน่ะจะสึกเมื่อไรท่านจำได้ว่าพระหนุ่มประสงค์จะบวชพรรษาเดียวโยมยายบอกให้อยู่ต่ออีก7วันแล้วค่อยสึกขอรับพระเจริญกราบเรียนพระอุปัชฌาย์งั้นก็ตามใจจะสึกวันไหนก็ไปบอกหลวงพ่อช่อให้ท่านสึกให้ขอรับเงียบกันไปครู่หนึ่งพระเจริญก็พูดขึ้นว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับกระผมอยากเรียนกรรมฐานขอพระเดชพระคุณกรุณาสอนให้กระผมด้วยเถิดขอรับเจ้าคุณพรหมนครอาจารย์ออกตกใจในคำบอกเล่าของคนเป็นศิษย์ที่ตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมีพระรูปใดมาพูดเรื่องนี้กับท่านจะว่าไปแล้วตัวท่านเองก็เคยเจริญกรรมฐานมาบ้างแต่ไม่เคยสอนท่านมุ่งแต่ด้านปริยัติกระทั่งได้สมณศักดิ์เป็นถึงพระราชาคณะชั้นสามัญเธอจะเรียนกรรมฐานไปทำไมในเมื่อคิดจะสึกท่านหาทางออกจะให้ลูกศิษย์รู้ไม่ได้ว่าท่านสอนไม่เป็นกระผมเพียงแต่อยากให้ครบไตรสิกขาเท่านั้นเองขอรับโยมพ่อบอกว่าคนที่บวชไม่ครบไตรสิกขาสึกออกไปมาก่อกรรมทำชั่วถึงจะได้ประโยค8ประโยค9ก็ยังไม่เว้นเหลวไหลน่ะคนมันจะชั่วหรือจะดีก็อยู่ที่สันดานมันหรอกอย่าว่าแต่พวกที่สึกออกไปเลยไอ้ที่ห่มผ้าเหลืองอยู่แล้วยังทำชั่วก็มีถมเถฉันเห็นมานักต่อนักแล้วพระเจริญเห็นว่าขืนพูดต่อไปคงทำให้พระอุปัชฌาย์อารมณ์เสียจึงเอ่ยปากลาคิดว่าวันรุ่งขึ้นจะไปหาครูบาอาจารย์เอาใหม่เจ้าคุณพรหมท่านอาจไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานก็ได้เพราะถ้าเป็นพระปฏิบัติคงไม่หงุดหงิดกุ้นง่านง่ายดายอย่างนี้